ตอนนี้ไปกันครบ23คนก็คือนักเตะที่ค้าแข้งในประเทศเนี่ยเราก็กรวมกลุ่มเดินทางไปพร้อมกันแล้วก็ต้องรอ,อนักเตะที่ค้าแข้งในต่างประเทศก็คือนอกประเทศไทยเนี่ยนะฮะมาสมทบปรากฏมากันครบไม่ว่าจะเป็นเอลสดอลเละ,ละคนซ้ายจากบาหลียูในเตตในประเทศอินโดนีเซียนะครับคนกลางนิโคลัสมิเกลสัน ซึ่งค้าแข่งอยู่กับ O.B. Odense ในเดนมาร์กแล้วก็สุพนัทเหมือนตาจาก O.S. l o u v e ในเบลเยียมทำให้เราได้นักเตะครบ23คนก่อนหน้านี้สุพโชคสังกราชาติก็เดินทางจากสโมสสรฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยก่อนหน้า3คนนี้ไปแล้วนะเรามี4คนที่ค้าแข่งอยู่นอกประเทศไทยก็ทยอยเดินทางมาเก็บตัว กันครบแล้วนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ทั้ง3คนหลังก็คือเอเลสดลนล้อนิโคลัสมิเกลสันแล้วก็ทางด้านของสุพนัทเหมือนตาเดินทางมาถึงประเทศเกาหลีใต้ก็ลงฝึกซ้อมกันเป็นครั้งแรกพร้อมๆกับเพื่อนๆร่วมทีมคนอื่นๆอีก20คนนะครับ